กาญจนบุรีกรรมาธิการพัฒนาเมืองและมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเชิญ7หน่วยงานเกี่ยวข้องพร้อมชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบกับกองขยะเชิงเขาทองตำบลแก่งเซียนประชุมหาทางแก้ไขขยะเร่งด่วนผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่อาคารรัฐสภาผู้แทนราษฎรห้อง604ในนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนพรรคก้าวไกลและประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน7หน่วยงานประกอบด้วยหน่วยงานควบคุมมลพิษกรมธนารักษ์กรมส่งเสริมการปกครองกองพลทหารราบที่9เจ้าของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนและประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อเร่งหาทางออกกับกองขยะขนาดใหญ่เชิงบ้านเขาทองหมู่ที่5ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีเพราะเวลานี้กลิ่นเหม็นคุ้งจนเกิดแมลงวันนับล้านตัวที่กำลังส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมสำหรับการประชุมได้มีนายกองเอกพงศธรสิริสากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายจักรกิจมหากิจวรกุลนายกอบต.แก่งเซียนพร้อมรองนายกทั้งสองท่านและคณะตัวแทนหน่วยงานทหารจากกองพลทหารราบที่9และหน่วยอื่นได้ส่งตัวแทนเข้าประชุมในครั้งนี้ครบทุกหน่วยนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์กล่าวในที่ประชุมว่าซึ่งวันนี้ส่งผลกระทบแค่ในพื้นที่แก่งเซียนคาดว่าอนาคตอาจส่งผลกระทบไปทั้งตำบลแล้วอาจจะลุกลามไปทั้งจังหวัดหากวันนี้ไม่ช่วยกันเร่งทำการแก้ไขซึ่งขยะทั้งหมดหากกำจัดคาดว่าไม่ต่ำกว่า20ปีจะสามารถกำจัดได้หมดเนื่องจากรับทราบว่ามีขยะที่อปท.กว่า30แห่งนำเข้าไปทิ้งทุกวันนับเป็นร้อยๆตันต่อวันและการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมหารือเพื่อหาทางแก้ไขเนื่องจากก่อนหน้านี้ตนเองพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเองพบเห็นกองขยะถึงกับตะลึงกับกองขยะที่สูงกว่าภูเขากำลังส่งกลิ่นเหม็นและเกิดแมลงวันอยู่เป็นจำนวนมากจึงได้เร่งออกหนังสือเชิญหน่วยงานเกี่ยวข้องมาร่วมประชุมร่วมกันเพื่อหาทางออกเป็นการเร่งด่วนได้รับทราบข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษพบว่ามีการคำนวณค่าสารอินทรีย์ในแหล่งน้ำที่อาจจะส่งผลทำให้น้ำเน่าเสียส่งผลกระทบต่อร่างกายและชีวิตของประชาชนซึ่งค่ามาตรฐานอยู่ที่400มิลลิกรัมต่อลิตรแต่ปัจจุบันทางกรมควบคุมมลพิษไปตรวจวัดค่า COD อยู่ที่1770มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งเกินค่ามาตรฐานมากโดยนายนัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ประธานกรรมาธิการได้มีการสักถามหน่วยงานอบต.แก่งเซียนติดปัญหาที่ไม่สามารถกำจัดขยะในพื้นที่ดังกล่าวได้เนื่องจากติดปัญหาเรื่องหมดสัญญาจากทางทหารในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่ยังสามารถให้อบต.กว่า30อบต.สามารถนำขยะเข้าไปทิ้งได้ทำให้เกิดปริมาณขยะสะสมเป็นจำนวนนับล้านตันในเวลานี้ซึ่งทางอบต.ได้ทำหนังสือไปยังทางเจ้าของพื้นที่คือกองพลทหารราบที่9ยังไม่ได้รับคำตอบให้สามารถใช้พื้นที่ดังกล่าวได้หรือไม่ต่อไปซึ่งทางนายจักรกิจนายกอบต.ก็ได้มีการหาบริษัทรับเหมาเพื่อทำการกำจัดขยะทั้งหมดแต่ติดขัดเรื่องที่ดินทำให้ทางบริษัทรับเหมากำจัดขยะทั้งหมดไม่กล้านำเครื่องจักรเข้าไปติดตั้งในพื้นที่เก่งเกิดความผิดพลาดตามมาซึ่งทางบริษัทแห่งนี้แจ้งว่าหากดำเนินการได้จะสามารถกำจัดขยะได้วันละไม่ต่ำกว่า400ถึง500ตันต่อวันทั้งขยะเก่านับล้านตันและขยะที่เข้ามาใหม่วันละนับร้อยตัน
แต่ต้องใช้เวลานานพอสมควรจะสามารถกำจัดขยะทั้งหมดให้ลดลงไปได้ทางฝ่ายทหารกองพลทหารราบที่9ได้ชี้แจงว่าบริเวณดังกล่าวได้มีการลักลอบนำขยะเข้าไปทิ้งสะสมกันมานานมากจนขยะเกิดทับถมเป็นจุดลักลอบทิ้งกันมาช้านานโดยก่อนหน้านี้ทางจังหวัดได้ทำหนังสือขอใช้พื้นที่เพื่อกำจัดขยะอย่างถูกต้องมาเป็นเวลา5ปีจนครบสัญญาเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่หากทางหน่วยงานอบต.แก่งเซียนทำหนังสือมาขอใช้พื้นที่ตามขั้นตอนถูกต้องทางฝ่ายทหารก็สามารถดำเนินการให้ใช้พื้นที่ได้ขอให้ทำโครงการว่าจะขอใช้พื้นที่เท่าใดเพราะพื้นที่ดังกล่าวทางทหารได้ขอจากกรมธนารักษ์ขอใช้เป็นพื้นที่ทำการฝึกทหารปัจจุบันมีขยะไปทิ้งกองกินบริเวณกว่า60ไร่แล้วซึ่งบริเวณนี้ที่ทหารขอจากกรมธนารักษ์ไว้จำนวน100ไร่ดังนั้นหากทางฝ่ายกองพลทหารราบที่9อนุญาตไปอนาคตอาจจะกลายเป็นปัญหากลับมาถึงกองพลทหารราบที่9เจ้าของพื้นที่ได้จึงขอให้ทางอบต.แก่งเซียนทำหนังสือมาอย่างถูกต้องก่อนทหารไม่ได้ขัดขวางแต่ประการใดนายณัชชาบุญชัยอินสวัสดิ์ประธานกรรมาธิการใช้เวลาในการสอบถามกับทุกหน่วยงานจนสามารถหาทางออกในการแก้ไขปัญหาขยะแก่งเซียนโดยใช้เวลาถึง3ชั่วโมงจึงได้ข้อสรุปในที่ประชุมแจ้งว่าทางฝ่ายทหารไม่ขัดข้องดังนั้นขอปิดประชุมก่อนและได้แจ้งให้หน่วยงานอื่นๆต้องเดินทางเข้าร่วมประชุมอีกครั้งในวันพุธที่22กุมภาพันธ์2566นี้อีกครั้งโดยฝ่ายทหารกองพลทหารราบที่9ไม่ต้องไปเข้าร่วมประชุมแล้วโดยได้กำชับให้ทางอบต.แก่งเซียนจัดทำโครงการทั้งหมดให้ชัดเจนแล้วนำไปเข้าร่วมประชุมกันในวันนัดหมายอีกครั้งโดยให้จัดทำโครงการแบ่งเป็น3ระยะในขั้นตอนกับขยะคือการขอใช้พื้นที่การแก้ปัญหาขั้นแรกเร่งด่วนขั้นกลางและขั้นสุดท้ายในอนาคตจะดำเนินการอย่างไรกับขยะทั้งหมดไม่ให้เกิดปัญหาตามมาอีกวันนี้ต้องมาหาทางออกร่วมกันอย่างจริงจังต่อไปประธานกรรมาธิการย้ำทิ้งท้ายว่าต้องทำให้เสร็จและเร่งด่วนก่อนฝนจะมาข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินทร์รายงาน